God's word tells us that one of the responsibilities of the Spirit of God is to use the Word of God to help shape, mold, and change the follower of Jesus. พระคำของพระเจ้านะครับบอกว่าหน้าที่ของพระคำขององค์ก็คือช่วยเปลี่ยนแปลงเราหล่อหลอมเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น Change the follower of Jesus in the areas of his heart. ก็เปลี่ยนผู้ติดตามพระเยซูเปลี่ยนใจของผู้ติดตามพระเยซู And his life.แล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขา so that he develops the character and the behavior that reflects the light and character of Jesus ซึ่งจะทำให้เขามีลักษณะที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่น in the follower of Jesus's daily life แล้วก็เหมือนในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเขาที่จะเป็นแสงสว่างแล้วก็ให้สำแดงถึงพระเยซูออกมาจากตัวเขา Since April of this year we've been studying through some of the Psalms ก็ตั้งแต่เดือนเมษาของปีนี้นะครับเราได้ศึกษาในพระคัมภีร์สดุดี In an effort to help us to see and learn how to better seek God ก็การที่จะช่วยให้มันเป็นการช่วยให้เราให้รู้แล้วก็ให้เห็นถึงการที่เราจะวิธีการที่เราจะแสวงหาพระเจ้าAnd let him change the way in which we view our world. แล้วก็ให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเราในการมองโลกของเรา So that we view our life and the circumstances of our life from God's perspective. ซึ่งจะช่วยให้เรามองชีวิตของเราแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราโดยใช้โดยมีแบบความคิดที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นIf you remember before April in the beginning of this year in January ถ้าคุณจำได้นะครับว่าก่อนเดือนเมษาซึ่งก็คือต้นปีประมาณในเดือนมกราที่ผ่านมา We spent 3 months of this year looking at the fruit of the Spirit and how God develops the fruit of the Spirit in our life เราใช้เวลานะครับ3 เดือนด้วยกันที่จะศึกษาในเกี่ยวกับผลของพระวิญญาณแล้วก็การที่พระเจ้าช่วยให้เรามีผลแห่งพระวิญญาณในตัวของเรา Today is an important day in the life of our church วันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญมากในสำหรับชีวิตในคริสตจักร Because it is a day that we begin a new series of messages on a similar subject of the fruit of the Spirit but looking specifically at building those character traits that reflect how a Christian is to live in this worldก็แต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาคำเทศนาก็จะคล้ายๆกับผลแห่งพระวิญญาณแต่วันนี้เราจะมาดูถึงลักษณะการดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามของพระเยซูที่จะติดตามของพระเยซูครับ Yeah, we'll reflect Jesus in our life ที่จะสำแดงพระเยซูออกมาในชีวิตของเรา Over the next few months, we'll be studying through the BibleAnd seeing what the Bible has to say about these characteristics and how we are under construction. ก็เราจะมาใน3 เดือนข้างหน้านะครับเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะมาศึกษาว่าลักษณะของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็การที่เราเหมือนอยู่ในช่วงการก่อสร้างอยู่ The Christian life is not a one-time event.ก็ชีวิตคริสเตียนนะครับคือไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นแบบว่าแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลย It's not a one-time event that happens when we recognize and accept that Jesus died on the cross for our sins มันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่ว่าเราเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็คือเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าพระเยซูตายเพื่อบาปของเราบนไม้กางเขนแล้วก็จบไม่ใช่แค่นั้นAnd then we surrender our heart to Jesus. It's not that one-time event. ไม่ใช่แค่ว่าเรารู้ว่าพระเยซูตายเพื่อบาปของเราแล้วเราก็ยอมจำนนจิตใจของเราแต่พระองค์แล้วก็แค่นั้นจบคือไม่ใช่ That event must take place in your life. ก็คือก็จริงอยู่นะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นก็คือการที่เรารับพระเยซูแล้วก็รู้ว่าพระเยซูไถ่บาปพวกเราก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา But that event is not the description of living the Christian life แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันไม่ได้เหมือนอธิบายให้เรารู้ว่าการที่เราจะดำเนินชีวิต
ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเป็นอย่างไร It was an important day ก็การที่เรารับพระเยซูนะครับมันก็เป็นเหมือนเป็นวันที่สำคัญ1วัน It was actually the most important day in your lifeแต่ว่าความจริงแล้วก็คือมันเป็นวันที่สำคัญมากในชีวิตของเราที่เราจะรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรา Because it was the day that our name was written in the Lamb's book of life never to be erased ก็เพราะว่ามันเป็นวันที่ชื่อของเรานะครับถูกเขียนไว้ในสมุดบันทึกของพระเจ้าแล้วก็จะไม่มีใครที่จะลบล้างออกจากสมุดนั้นไปได้ But it was just the beginning แต่ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น The Christian life can be comparedto the construction process where we have the beginning of a building in its foundation ก็ชีวิตคริสเตียนนะครับก็สามารถเปรียบเทียบได้กับการที่เราเหมือนจะก่อสร้างอะไรต่างๆก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราต้องมีรากฐานก่อน we build the foundation of understanding beliefs habits and character traits เราต้องสร้างรากฐานโดยมีความเข้าใจความเชื่อแล้วก็มีลักษณะของเราแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ตลอด And these teach us and help us to learn how to walk with God in our daily life relying not on our flesh but relying upon the Holy Spirit and His Word แล้วการที่เราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อในเหมือนแบบว่าไปพึ่งพาในเนื้อหนังของเราแต่ว่าให้เราต้องพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราในแต่ละวัน I have spent months praying and planning these messages ผมใช้เวลานะครับเป็นเดือนๆที่จะอธิษฐานแล้วก็เตรียมคำเทศนาในวันนี้ And I'm looking forward to seeing how God uses them in our lives แล้วผมก็ตั้งหน้าตั้งตาคออย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะใช้คำเทศนานี้ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนอย่างไร We want to begin this series of messages on building character by asking each of you to be intentional about coming ก็ผมอยากจะเริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวกับว่าการสร้างลักษณะของการของชีวิตคริสเตียนแต่ว่าอย่างแรกคือผมอยากจะขอให้พี่น้องที่จะตั้งใจที่จะมาตลอดBut not just come. ก็ไม่ใช่แค่มาในวันอาทิตย์อย่างเดียว Listen. มาแล้วก็มาตั้งใจฟัง Not just listen. แต่ว่าไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียว Reflect upon your life. แล้วก็ให้เราเหมือนสะท้อนออกมาให้มันออกมาจากชีวิตของเราด้วยว่าสิ่งที่เราฟังไปเนี่ยเราจะสำแดงออกมาอย่างไง Not just come, listen, and reflect, but then change your life. แล้วก็ไม่ใช่แค่มาแล้วก็ฟังแล้วก็เหมือนสำแดงการดำเนินชีวิตออกมาแต่ว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วย God wants to change our lives to become more like Jesus พระเจ้านะครับอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น God wants you not only to recognize the work of the Holy Spirit in your life but he wants you to join him in what he wants to change in your lifeพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่อยากจะให้เรารู้ถึงการทำงานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ว่าพระเจ้าอยากให้เราร่วมมือกับพระวิญญาณในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็จิตใจของเรา As we begin this new series I want to ask you to join me another time for a word of prayer ก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็อยากจะให้พี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานก่อน Let's pray ร่วมใจกันอธิษฐานครับ Our heavenly Father we thank you for yourLove for your people. พระเจ้าเราขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์แล้วก็ผู้คนของพระองค์ We thank you for your love for those whom you have created who have yet to surrender to your lordship. ขอบคุณที่พระองค์ยังทรงรักผู้คนที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้ให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของเขาแต่ว่าพระองค์ทรงยังรักเขาอยู่ We thank you for your desire to want to change our lives.To be more like you. ขอบคุณที่พระประสงค์ของพระองค์คือจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อให้เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น We thank you for your word that gives us our direction. ขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่นำทางเราในแต่ละวัน We thank you for your spirit that gives us the power to do what you want us to do. ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้กำลังของเราในการทำสิ่งต่างๆที่พระองค์อยากจะให้เราทำ
And we thank you for your family called the church that helps us be accountable for doing that. แล้วก็ขอบคุณสำหรับครอบครัวคริสตจักรที่ให้เราอยู่มีกันและกัน We pray, Lord, that you would use this series to shape and bless your people. ขอบคุณข้าพงศ์ขออธิษฐานที่พระองค์จะใช้คำเทศนาในวันนี้ที่จะหล่อล้อมเราแล้วก็ให้เป็นพระพรในชีวิตของเรา Help our hearts to be teachable. ขอให้จิตใจของเราที่จะรับคำสอนได้ And obedient. แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ We pray in Jesus' name. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.This morning we want to begin by an understanding that every Christian is in the process of being changed. ก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจกันในเช้านี้นะครับว่าให้เข้าใจให้ทุกคนเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนทุกๆคนนะครับเหมือนอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง Like the construction process. ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราเหมือนสร้างตึกหรือว่าสร้างอาคารอะไรสักอย่างนึงBan Atitan Church is not a building. Ban at Bod Ban Atitan, นะครับ ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาคารเท่านั้น It is a people, a group of people that have committed themselves to live together in a relationship we call the church family. แต่ว่ามันเป็นกลุ่มคน Ban Atitan คือเป็นกลุ่มคนที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เป็นครอบครัวคริสตจักรร่วมกันแล้วก็เรา This church family has been in existence for almost 16 years แล้วก็คริสตจักรบ้านอธิษฐานนะครับได้มีอายุประมาณ16ปีแล้ว This building that we are meeting in today is our fifth location แล้วสถานที่นี้นะครับที่เราใช้ในการนมัสการแล้วก็ฟังคำเทศนาในเช้าวันนี้ทุกๆวันก็คือมันเป็นสถานที่ที่5แล้ว It is a building that the church family rents every month for the purpose of the church family ซึ่งอาคารเนี้ยที่เราใช้กันเนี่ยคือเราต้องจ่ายค่าเช่าทุกๆเดือนในการที่เรามานมัสการในวันอาทิตย์แบบนี้ This building was built long before Ban Atitan Church ever came into existenceแต่อาคารเนี้ยความจริงคือถูกสร้างมาตั้งแต่โบสถ์บ้านอธิษฐานจะก่อตั้งขึ้นมา But about 11 years ago we outgrew our previous building and found this building was available but it needed some major remodeling แต่ว่าประมาณ11ปีที่ผ่านมานะครับแล้วโบสถ์บ้านอธิษฐานของเราก็เหมือนแบบใหญ่มากก็เลยแบบคนเยอะมากก็เลยไม่พอจุคนเราก็เลยย้ายมาเรารู้ว่าที่เนี่ยเขาเปิดให้เช่าพอดีเราก็เลยย้ายมาที่นี่แต่ว่าเมื่อเรามาดูแล้วมันมีสิ่งหลายอย่างที่เราต้องแบบดัดแปลงปรับปรุง We did not remodel any of this upstairs แต่ว่าความจริงแล้วด้านบนนี่คือเราไม่ได้มาปรับปรุงอะไรเลย This stage was already here because it was intended to be a restaurant where there was Thai dancing ก็เวทีนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบร้านอาหารแล้วก็เวทีนี้จะใช้สำหรับการเต้นรำไทย But I believe it was really by the providence of God. God put it in their hearts, knowing that one day this church called Ban Atitan would use this facility and need something like this. แล้วผมเชื่อว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งอัศจรรย์จากพระเจ้าเพราะว่าเหมือนพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าเราวันหนึ่งเนี่ยบ้านอธิษฐานจะมาอยู่ที่นี่เราก็จะต้องใช้เวทีเนี้ยแบบเนี้ยในการเทศนากับเรา But about 11 years ago before we came into this building the grass was about this high แต่ว่าประมาณ11ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเรามาที่นี่ก็ต้นหญ้าก็สูงมากสูงเท่านี้ The bushes were just overgrown แล้วก็พุ่มไม้ก็เต็มใหญ่มาก This building had been left abandoned for over 10 years ก็อาคารเนี้ยก็เหมือนอาคารเนี้ยถูกปล่อยให้ร้างไว้ประมาณมากกว่า10ปี There was nothing under us it was an open area แล้วก็ข้างล่างนะครับไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเป็นที่ว่างเปล่า And so we remodeled the downstairs made classrooms there are 12 classrooms downstairs there was a lot of remodeling that took place in this building เราก็เลยเหมือนไปดัดแปลงปรับปรุงข้างล่างนะครับก็คือสร้างเป็นห้องเรียนแล้วก็มีห้องเรียนประมาณ12ห้องแล้วก็เราก็ดัดแปลงอะไรหลายๆอย่าง
That remodeling needed to take place in order for this building to be useful for its intended purposes. แล้วก็การที่เราดัดแปลงซ่อมแซมปรับปรุงแบบนั้นก็มันจำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถมาใช้คริสตจักรแห่งนี้ในการที่จะมีประโยชน์ในการนมัสการพระเจ้าแบบนี้ The Christian life is like that.แล้วชีวิตของคริสเตียนของเราก็เหมือนแบบนั้นครับ There is a lot of remodeling that needs to take place in order to make your life useful for God's purposes เหมือนมันจะต้องมีการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขหลายอย่างที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเหมือนแบบมีประโยชน์หรือว่ามีคุณค่ามากขึ้น When we come to the place where we willingly accept Jesus as our Savior and Lord and exchange ownership and let Jesus become the Lord of our lives we begin the process of construction เมื่อเราได้มารู้จักกับพระเยซูแล้วก็เราก็ยอมให้พระเจ้าให้พระเยซูนั้นเป็นหัวหน้าในชีวิตของเราเหมือนเราก็ได้เริ่มต้นกระบวนการแห่งการที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา It is not so much a remodeling on the outside แต่ว่ามันไม่ใช่การที่เราปรับปรุงภายนอกเท่านั้น But it is a change and a remodeling on the inside that is then lived out in the world แต่ว่ามันเป็นการปรับปรุงจากภายในซึ่งจะสะท้อนออกมาให้เห็นภายนอกBecause God does not want you to think and view the world like you used to. เพราะว่าพระเจ้าไม่อยากจะให้เราคิดแล้วก็มองโลกในแบบที่เราเคยคิดมาก่อน He doesn't want you to have the same motivations, the same things that drove your life drive the Christian life. พระเจ้านะครับไม่อยากจะให้เรามีเหมือนแรงกระตุ้นในการทำสิ่งต่างๆในเหมือนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระองค์ No if we are now a follower of Jesus Jesus is trying to remodel our attitudes our motivations our thoughts our habits our words and our actions เพราะว่าพระเจ้านะครับหลังจากที่เราได้มารู้จักกับพระองค์พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเราแรงกระตุ้นของเราความคิดของเราแล้วก็คำพูดของเราแล้วก็การกระทำของเรา We are all under construction เพราะว่าเราทุกคนก็เหมือนอยู่ในกระบวนการแห่งการถูกสร้าง Some of us have been under construction for only a short time ก็หลายคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะอยู่ในกระบวนการถูกสร้างก็อาจจะเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ Others have been under construction for a long time หรือว่าคนอื่นก็อาจจะอยู่ในกระบวนการถูกสร้างนี่มานานมากแล้วBut whether it's a short time or a long time doesn't determine your level of maturity. แต่ว่าการที่เราจะถูกสร้างหรือว่าถูกสร้างมาเพียงระยะสั้นหรือระยะยาวมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงการเติบโตของเรา But what determines your level of maturity is how much you are willingly joining God in Him changing your life. แต่ว่าสิ่งที่จะบ่งบอกถึงการเติบโตในชีวิตคริสเตียนก็คือการที่เรามันต้องดูที่ใจของเราว่าเราจะให้พระเจ้านั้นยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขนาดไหนอาเมนอาเมนมั้ยครับอาเมนอาเมนมั้ยครับ In this new series we'll be talking about these areas in our lives where God intends to remodel us แล้วในพระคําในเช้านี้นะครับเราจะมาพูดถึงในชีวิตของเราในว่าพระเจ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงส่วนไหนบ้าง The first area of change that God wants to make in our lives is in the area of who we give lordship to สิ่งอย่างแรกนะครับในสิ่งที่พระเจ้าที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะปรับปรุงในชีวิตของเราอยากจะเปลี่ยนในชีวิตของเราก็คือว่าเราให้ใครเป็นเจ้านายแห่งชีวิตของเรา Who is considered the number one person in your lifeในชีวิตของพวกเรานะครับใครเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา For those of us who are not followers of Jesus sometimes the number one thing in a person's life might be money ก็พวกสำหรับพวกเราหลายคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ติดตามพระเยซูนะครับสิ่งที่
สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็อาจจะเป็นเงินOr it might be a family member. หรือว่าอาจจะเป็นคนใดในครอบครัวของเรา Or it may be something else. หรืออาจจะเป็นสิ่งอื่นสิ่งใดก็ได้ But God desires every follower of Jesus to make a change of loyalties. แต่ว่าพระเจ้านะครับอยากจะให้ผู้ติดตามพระเยซูนะครับได้เปลี่ยนแปลงความจงรักภักดีของเรา And learn to put God as the number one priority in your life.แล้วก็ให้เราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเป็นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา This is what the Bible calls honoring God แล้วสิ่งนี้นะครับพระคัมภีร์เรียกว่าการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้า This morning I want to look at a couple of verses first then I want to define this word honor and then I want to suggest seven ways that God desires every follower of Jesus to learn to grow in honoring God เช้านี้นะครับผมจะมาดูในข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อจะเหมือนกับเป็นให้คำนิยามว่าการถวายเกียรติแด่พระเจ้าคืออะไรแล้วเรากับผมก็จะมีถึง7อย่างด้วยกันที่จะพูดถึงเกี่ยวกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเรา Right up front I want to ask for your patience ก็อยากจะขอให้พี่น้องอดทนหน่อยนะครับ It's going to be a little long today วันนี้คำเทศนาอาจจะยาวนิดนึง It won't be long every time แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะยาวแบบนี้ทุกอาทิตย์ I prefer short messages myself ความจริงแล้วผมเนี่ยชอบคำเทศนาสั้นๆมากกว่าด้วย But today we want to set the right foundation so please be patient แต่ว่าตอนนี้เราอยากจะเหมือนปูพื้นฐานในชีวิตของเราก็อยากจะให้พี่น้องนะครับให้อดทนกับเรานิดนึง Let's look at 1 Corinthians chapter 10 verse 31เราจะมาดูใน1โครินธ์นะครับบทที่10ข้อที่31ก่อน Notice what it saysWhether then you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. 1 โครินธ์บทที่10ข้อที่31นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า There are many things in your life that you did not have the opportunity to choose. ในชีวิตของเรานะครับมันเหมือนมีหลายอย่างที่เราเลือกไม่ได้ไม่มีโอกาสที่จะเลือก You did not choose the color of your hair อย่างเช่นสีผมของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกเอง That is the real hair before you put the coloring on it หมายถึงว่าสีผมที่เรายังไม่ได้ย้อมสีแบบสีผมธรรมชาติของเรา You did not get to choose the color of your eyes แล้วเราก็ไม่ได้เราไม่สามารถจะเลือกสีของตาของเราได้ You did not get to choose how tall or how short you would be เราไม่สามารถจะเลือกว่าเราจะสูงหรือว่าจะต่ำจะเตี้ยแค่ไหน You did not get to choose your ethnicity เราไม่สามารถจะเลือกชนชาติของเราได้เชื้อชาติเชื้อสายมากกว่าเชื้อสายของเราได้ You did not get to choose your country that you would be born in เราไม่สามารถจะเลือกประเทศที่เราจะเกิดขึ้นมาได้There are a lot of things that you did not get to choose. Someone else chose them for you. ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในชีวิตของเราที่เราไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนเลือกให้กับเรา Another very important thing that you did not get to choose was your purposes for being here on earth. แล้วอีกอย่างที่สำคัญมากนะครับที่เราไม่สามารถจะเลือกได้ก็คือจุดประสงค์ในการที่เราอยู่บนโลกนี้ You did not get to choose those เราไม่สามารถจะเลือกสิ่งนี้ได้ No God chose them for you เพราะว่าพระเจ้าได้เหมือนจัดตั้งเหมือนได้ตั้งจุดประสงค์สำหรับเราในการอยู่บนโลกนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว And God chose that one of the purposes of your life was to bring glory and honor to God แล้วพระเจ้าก็เลือกไว้ว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราในการที่เราจุดประสงค์ที่พระเจ้าเลือกให้กับเราก็คือให้เราถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า You are not here to bring glory and honor to yourself เราไม่ได้มาอยู่บนโลกนี้ที่จะถวายเกียรติแล้วก็เหมือนให้เกียรติกับตัวเองอย่างเดียว You are intended to bring glory and honor to your creator เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างเราให้ที่จะถวายพระเกียรติสิริแล้วก็พระเกียรติแด่พระองค์This verse here in 1 Corinthians chapter 10 verse 31 makes it clear that whatever you choose to do, you should choose to do it so that it brings honor and glory to God. Everything that we choose, the verse that we looked at, everything that we do should bring honor and glory to God. ใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่31ที่เราบอกมานะครับว่าบอกว่าสิ่งที่เราเลือกต่างๆในการสิ่งที่เราจะเลือกทำ
หรือว่าอะไรต่างๆในชีวิตของเราเราควรจะทำเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า A similar passage is found in Colossians chapter 3 verse 17แล้วจะมีข้อพระคัมภีร์ข้อนึงที่จะเป็นคล้ายๆการที่พูดเกี่ยวกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นก็คือ1โคลอสีบทที่3ข้อที่17 Notice what it says ให้ดูนะครับว่ามันพูดว่าอะไร Whatever you do in word or deed do all in the name of the Lord Jesus giving thanks through him to God the Fatherบอกว่าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้น We are all intended for the purpose of bringing glory and honor to God เราถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะนำพระสิริแล้วก็พระเกียรติให้กับพระเจ้าI want to take just a moment and define what does that mean. What does the word honor mean? ผมอยากจะให้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะอธิบายความหมายว่าการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นมันหมายถึงอะไร The words that are most often translated glory and honor are very closely related and many times used interchangeably in the Bible. คำว่าพระสิริหรือว่าเกียรติในพระคัมภีร์นะมันเหมือนความหมายจะคล้ายๆกันแล้วก็บางครั้งพระคัมภีร์ก็จะใช้คำสองคำนี้อาจจะแทนที่กันได้เพราะว่าความหมายมันเหมือนกัน But there is a slight difference between these two words แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับมันก็ยังมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยสำหรับสองคำนี้ According to www.godquestions.org ในเว็บ www.godquestions.org นะครับบอกว่า The word most often translated glory means something that has inherent intrinsic worthWhile the word translated honor means perceived value to render or esteem glorious. คำว่าพระสิรินะครับก็จะแปลความหมายว่าสิ่งที่มีคุณค่าอย่างท่องแท้แล้วก็คำว่าเกียรตินะครับหมายความว่าเราเหมือนคุณค่าที่เราได้รับมาแล้วก็คุณค่าที่เราเทิดทูน Honor is something that originates in our heart.เกียรตินะครับมันเกิดขึ้นมาจากใจของเรา and refers to the value that we personally place on something or someone แล้วก็การที่เราจะให้การเกียรติก็คือเกิดจากการที่เราจะเหมือนให้ความสำคัญกับให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่ง people who collect antiques hold certain items in higher esteem than do other peopleก็พวกที่สะสมพวกของเก่าๆนะครับก็เขาก็จะรู้สึกว่าของเก่าๆแบบนั้นมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้สะสมของเก่าเหล่านั้น What some people overlook as not valuable may be highly valued by someone else and therefore honored While some people may see something as not valuable others may see it as very valuable ก็หลายครั้งที่บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเหมือนคนอื่นให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วเราอาจจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีคุณค่าสำหรับเราก็ได้แต่สำหรับเขามันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก Most of the time we honor other people to the degree that we consider their position or their title significant แล้วหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับเราให้เกียรติกับคนใดคนหนึ่งซึ่งมาจากเหมือนสถานะของเขาสถานะทางสังคมของเขาThe Bible commands us to honor people because of their position, whether or not they are honorable people in their performance is not the issue. แต่ว่าพระคัมภีร์นะครับบอกกับเราให้เราให้เกียรติกับคนที่มีแบบว่าฐานะทางสังคมที่สูงกว่าถึงแม้ว่าเขาอาจจะดำเนินชีวิตที่เราไม่พอใจหรือเราอาจจะไม่ชอบเขาแต่ว่าพระคัมภีร์สั่งกับเราว่าให้เราให้เกียรติกับเขา The King is to alwaysBe honored. อย่างเช่นพระมหากษัตริย์นะครับเราต้องให้เกียรติพระมหากษัตริย์ Because of his position. เพราะว่าพระมหากษัตริย์ก็คือเขามีสถานะในสังคมที่สูงกว่าใครๆ We are commanded to honor our fathers and our mothers. เราพระเจ้านะครับสั่งกับเราให้เราให้เกียรติกับพ่อกับแม่ของเรา We are commanded to honor the elderly.เราพระเจ้าสั่งกับเราให้เราให้เกียรติกับผู้ที่มีอาวุโสกว่าเรา We are commanded to honor those who rule over us.ก็พระเจ้าสั่งกับเราอีกว่าให้เกียรติกับผู้คนที่มีสถานะที่ในที่สูงกว่าเราตำแหน่งที่สูงกว่าเรา We are commanded to honor them
because of who we are, not because of who they are. พระเจ้าเหมือนสั่งกับเราให้เกียรติกับเขาเพราะว่าเราให้เพราะว่ามันดูที่ว่าเราเป็นใครในพระเจ้า We are to honor God. ก็คือเหมือนในชีวิตของเรานะครับให้เราต้องถวายเกียรติกับพระเจ้า And when we honor God, we are demonstrating the high reward or the high value that we place on Him. ในการที่เราชีวิตของเรานะครับที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็เหมือนเราเป็นการให้เห็นว่าเราพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากในชีวิตของเรา Now there are many ways in which we are to honor God.Ways of expressing that honor to God. แล้วมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะสามารถทำได้ในการที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า I want to briefly share with you 7 of them. There are many, many more than this, but there are 7 that I want to highlight today. ความจริงก็คือมันมีหลายวิธีมากที่เราจะสามารถทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ว่าเช้านี้ผมอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องครับเพียงแค่7อย่างเท่านั้นSome people think that having lots of money is the most important thing in life. ก็หลายๆคนก็จะอาจจะคิดว่าการที่เรามีเงินเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิต Some people think that having authority and power is the most important thing in life. หลายๆคนคิดว่าการที่มีอำนาจหรือมีอำนาจทางสังคมเยอะๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิต Some people think that having a lovely family is the most important thing in life. บางคนอาจจะคิดว่ามีการที่เรามีครอบครัวที่มีความสุขก็เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต Some people think that having a great job is the most important thing in life. บางคนอาจจะคิดว่าการที่เรามีงานดีๆเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต Some people think that what others think about them is the most important thing in life. บางคนคิดว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต What do you think? แล้วพี่น้องคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด Is the most important thing in your life. พี่น้องคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่น้อง I think that the most important thing in life is the quality of our relationship with our Creator. ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าSo as I think about these 7 ways that God wants you and I to grow in our ability to honor and glorify God with our lives, I want to say that you and I should, number one, honor God as the number one value in our life. ตอนช่วงที่ผมกำลังในฐานะในตอนที่ผมกำลังเทศนาตอนนี้ก็คือว่า7วิธีในการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยว่าเราต้องทำยังไงบ้างสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำทุกคนก็คือเราต้องถวายเกียรติกับพระเจ้าก่อน So if you look at the bulletin insert there are 7 points and 7 blanks in the first blank I want you to write number 1 อันแรกนะครับก็คือจะให้ดูที่ใบแทรกของเรานะครับมันก็จะมีอยู่7ช่องว่างด้วยกันแล้วก็ผมจะให้พี่น้องเขียนช่องแรกก่อน Number 1 should read this way honor God as the number 1 value in your lifeให้เกียรติพระเจ้าโดยให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคุณ There should be no other relationship that should take the top priority of your life other than your relationship with Jesus Christ เราจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่สำคัญมากที่สุดที่มากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า Can I get an amen? Amen ไหมครับI want to share a couple of important verses with you on this subject and then make some comments. ผมจะพูดถึงข้อพระคัมภีร์สัก 2-3 ข้อนะครับแล้วก็อาจจะต่อ Let's first look at Matthew chapter 22 verses 35 to 38. และอันแรกเลยเราจะไปดูที่มัทธิวนะครับบทที่ข้อบทที่25ใช่ไหมครับ Yeah. บทที่22มัทธิวบทที่22ข้อที่35ถึงข้อที่38ก่อน Notice what it says One of them a lawyer asking Jesus a question testing him Teacher which is the great commandment in the law And he said to him You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind This is the great and foremost commandment ก็มัทธิวนะครับบทที่22ข้อที่35ถึง38นะครับบอกว่ามีนักกฎหมายผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองพระองค์โดยถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าในพระบัญญัตินั้นพระบัญญัติข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิต
สุดใจของเจ้าด้วยสุดและด้วยสุดและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านี่แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่ According to the words of Jesus loving God with all of your heart soul and mind is the greatest and most important commandment in the entire Bible ตามที่พระเยซูได้ตรัสไว้นะครับก็คือการที่เรารักพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเหมือนเป็นข้อพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดในชีวิตคริสเตียนของเรา That is why every follower of Jesus needs to honor God as the most important person in our lives นั่นเป็นเหตุผลที่คริสเตียนทุกๆคนนะครับควรจะให้พระเจ้าควรจะให้เกียรติแด่พระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา We should do everything that we doเราควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ย and not do everything that we don't do เราควรจะทำทุกสิ่งที่และไม่ทำในสิ่งที่เราไม่ทำนะยังไง to glorify God เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้า there are some things that we do it to glorify God ก็คือก็หลายๆอย่างก็คืออย่างเช่นเราควรจะทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า And there are some things that we don't do for the glory of God ก็คือในชีวิตของเราก็คือมีสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็มีสิ่งที่เราที่จะไม่ต้องไม่ทำเพื่อจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า We should do everything to please Him เราควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย We should not do it because of duty เราไม่ควรจะทำสิ่งเหล่านั้นที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าเหมือนเป็นหน้าที่ของเรา But we do it because we love God and we want to honor him. แต่ว่าให้เราทํามาจากใจของเราเพราะว่าเรารักพระเจ้าเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า Notice Isaiah 29 verse 13. ให้ดูในอิสยาห์นะครับบทที่29ข้อที่13. Then the Lord said because this people draw near with their words and honor me with their lip service,But they remove their hearts far from me, and their reverence for me consists of tradition learned by rote. อิสยาห์บทที่29ข้อที่13นะครับบอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเพียงแต่เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมา We honor God not because we are commanded to honor God but because we love God and we want to honor him การที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าสั่งกับเราให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ว่าการที่เราทําแบบนั้นเป็นเพราะว่าเรารักพระเจ้าและเราอยากจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า Proverbs 23:26 says give me your heart my sonAnd let your eyes delight in my ways. ในสุภาษิตนะครับบทที่23ข้อที่22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยขอใจของเจ้าให้เราเถอะและให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทั้งหลายของเรา Psalm 51 verse 10 says, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." สดุดีบทที่51ข้อ10นะครับบอกไว้ว่าโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในใจข้าพระองค์ You see the business that God is about changing hearts ก็พี่น้องอาจจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าพระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของพวกเราทุกๆคน Not just somebody else's heart ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนใดคนหนึ่งBut all of our hearts. แต่ว่าเปลี่ยนแปลงจิตใจของทุกๆคน And in order to change our hearts, we need the power of the Holy Spirit and the instruction of the Word of God. แล้วการที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระเจ้าได้คือเราต้องได้รับฤทธิ์อำนาจหรือกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน And we need to intentionally choose to make God the number one most important value in our life แล้วเราจะต้อง
ตัดสินใจเลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก่อน The second way we should honor God is with our words สิ่งที่สองนะครับในการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็คือผ่านทางคำพูดของเรา Please fill in the blank next to number 2ก็ในจะดูข้อที่สองนะครับก็ในช่องว่างในใบแทรกก็จะบอกไว้ว่า should read this way honor God with your words ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดของคุณPsalm 19 verse 14 says, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. สดุดีบทที่19ข้อที่14นะครับบอกว่าโอ้ข้าแด่พระยาพระเยโฮวากำลังของข้าพระองค์และพระผู้ไทยของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการไตร่ตรองในจิตใจของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด Too many times we say things that hurt others หลายๆครั้งเราอาจจะพูดสิ่งบางอย่างที่อาจจะไปทำร้ายจิตใจผู้อื่น And we dishonor God in the process แล้วก็การที่เราทำอย่างนั้นก็เหมือนเป็นการที่เราไม่ได้ถวายเกียรติกับพระเจ้า We need to remember that we will give an account to God over every word we have ever spokenเราต้องจำไว้นะครับว่าสักในวันหนึ่งนะครับเราจะต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็เราต้องไปถวายการกับพระเจ้าเกี่ยวกับทุกคำพูดที่เราได้พูดไปตอนที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ The words of our mouths need to be acceptable to God and honor Him with our choice of words แล้วคำพูดของเรานะครับควรจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแล้วก็เป็นการถวายเกียรติกับพระเจ้าThe Apostle Paul also wrote something about how we should honor God with our words when he wrote Ephesians chapter 4 verse 29. ก็เปาโลก็ได้บอกไว้นะครับเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางคำพูดของเราในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4ข้อที่29นะครับที่บอกไว้ว่า Let no unwholesome word proceed from your mouth but only such a word as is good for edification according to the need of the moment so that it may give grace to those who hear บอกว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เกิดความจำเริญเพื่อจะได้เป็นคุณค่าแก่คนที่ได้ยินได้ฟังWe are to honor God with our words. เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางคำพูดของเรา The third area in which we are to honor God is with our thoughts. สิ่งที่3นะครับในการที่เราจะสามารถทำเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ก็คือผ่านทางความคิดของเรา We can see that from the same verse that we just read, Psalm 19:14. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in your sight. ก็อย่างที่เราจะหลังที่เราอ่านไปแล้วนะครับก็คือพระคัมภีร์ก็ในข้อสดุดีนะครับบทที่19ข้อที่14ก็คือบอกว่าให้เราข้าแต่พระยาพระเยโฮวากำลังของข้าพระองค์และพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการไต่ตองในจิตใจของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด Notice 2 Corinthians chapter 10 verse 5We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking captive every, what does it say? Every thought captive to the obedience of Christ. 2 โครินธ์นะครับบทที่10ข้อที่5นะครับบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเยโฮวากำลังของข้าพระองค์และพระผู้ไทยของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการไตร่ตรองในจิตใจของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิดเอ้ยอันนั้นสดุดีไม่ใช่1 2โครินธ์บทที่10ข้อที่5นะครับบอกไว้ว่าคือทำลายความคิดและทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและนอบน้อมทุกความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคิดWe are to honor God with our thoughts. ให้เรานะครับก็คือความหมายก็คือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในความคิดของเราด้วย Number 4. We are to honor God with our money. อันข้อที่4นะครับก็คือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการในการใช้เงินของเราในแต่ละวัน I personally don't like to talk about money, but if I'm going to teach you what the scriptures say,
The scriptures talk a lot about money, and we must talk about it from time to time. God expects us to honor Him with our money. ความจริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเกี่ยวกับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางในการใช้เงินแต่ละวันเท่าไหร่แต่ว่าก็คือผมไปก็สามารถดูในข้อพระคัมภีร์ได้ว่าพระคัมภีร์บอกกับเราไว้ว่าอย่างไรในการที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางการใช้เงินของเราในแต่ละวัน Proverbs 3:9 is clear. It says, "Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce." สดุดีบทที่39ข้อที่4นะครับบอกว่าให้ค่าใช่ไหมครับสดุดีบทที่4บทที่3ข้อที่9ใช่ไหมใช่ไหมสดุดีบทที่3ข้อที่9บอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของข้าของเจ้า I'm going to meddle a little bit okay จะอะไร I'm going to meddle I'm going to ยุ่งในชีวิตก็ชีวิตเนาะนิดหน่อยนะไม่พี่จะยุ่งในชีวิตของเขาโอเคผมอาจจะไปเหมือนก้าวก่ายในชีวิตของพี่น้องสักนิดหน่อย When you get your salary ในแต่ละเดือนที่เราได้รับเงินเดือนเนี่ย Do you set aside a portion where you want to honor God คุณพี่น้องได้เหมือนแยกเงินมาส่วนหนึ่งสำหรับเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่า Do you give to your church as a way of honoring God พี่น้องได้ให้ถวายสำหรับคริสตจักรเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเปล่า Or do you choose to set or to see what's left over at the end and then decide to honor God หรือพี่น้องเลือกที่จะดูว่าเราใช้เงินไปถึงสิ้นเดือนไปให้ถึงสิ้นเดือนก่อนแล้วก็เอาส่วนที่เหลือมาดูว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็เอาไปถวายกับพระเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์หรือเปล่า There is a big difference คือมันก็มีความแตกต่างอย่างยิ่งนะครับ And God is interested and he is watching แล้วพระเจ้าก็สนใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมองดูพวกเราทุกคนอยู่ He's watching what you do with the first of your produce พระองค์กำลังมองดูว่าเราแบบว่าเราทำยังไงกับผลผลิตแรกของเรา Jesus himself said these words in Matthew 6 verses 20 to 21แล้วก็พระเยซูก็ได้ตรัสไว้นะครับบอกว่าในพระคัมภีร์มัทธิวด้วย But store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal for where your treasure is there your heart will be also มัทธิวบทที่6ข้อที่20กับ21มัทธิวบทที่6ข้อที่20กับข้อ21บอกไว้ว่าแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในสวรรค์ที่ตัวมอดและสนิมทำลายเสียไม่ได้และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย Please give me the freedom to meddle just a little bit okay พี่น้องขอให้พี่น้องยอมให้ผมที่จะไปก้าวก่ายชีวิตของพี่น้องเล็กน้อย If you show me the details of someone's expenses each month for several months ถ้าเกิดพี่น้องเอาเหมือนแบบว่าสลิปเงินเดือนมาให้เหมือนข้อใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคนใดคนหนึ่งของครอบครัวหนึ่งว่าเขาใช้จ่ายแต่ละเดือนอย่างไร If I see that I can tell you what they consider valuable in their life ก็ถ้าเกิดผมได้เห็นว่าใบที่แสดงถึงค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เขาซื้อในแต่ละเดือนผมก็จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญหรือมีคุณค่าในชีวิตของพวกเขา As a follower of Jesus you do not own that moneyในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามพระเยซูนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเหล่านั้น It belongs to God เพราะว่าเงินเหล่านั้นเป็นของพระเจ้า You are his steward แล้วพวกเราเหมือนเป็นผู้เหมือนจัดการผู้อารักขาเงินของพระเจ้า God has entrusted each of you with a certain amount of money every month พระเจ้าให้เงินแต่ละอาจจะมีจำนวนที่แตกต่างไปในแต่ละเดือนให้กับเรา He's entrusted it to you not someone else He's entrusted it to you แล้วพระเจ้าให้เงินนั้นน่ะให้กับเราแล้วไม่ได้ให้กับคนอื่นก็คือให้กับเรานั่นเอง Every month ทุกเดือน Are you being faithful with how you spend that money แล้วพี่น้องนะครับมีความสัตย์ซื่อในการใช้จ่ายเงินแต่ละเดือนหรือเปล่า Are you honoring God
with your money. พี่น้องจะให้เกียรติถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางการใช้เงินของพี่น้องหรือเปล่า Number 5. ข้อที่5นะครับ Honor God with your abilities. ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความสามารถของเรา Luke chapter 16 verse 10 He who is faithful in a very little thing. ในลูกาบทที่16ข้อที่10นะครับบอกว่าคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุด is faithful also in much and he who is unrighteous in the very little thing is unrighteous also in much คนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยที่สุดจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยแล้วคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยที่สุดจะอสัตย์ในของมากเช่นกัน Do you want to know if you're being faithful to God or not พี่น้องอยากจะรู้ไหมครับว่าพี่น้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าหรือเปล่าThen look at the little things that you are responsible for. ให้ดูถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามี Don't look at the big ones. Look at the little ones. ให้ดูสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราไม่ต้องดูในสิ่งใหญ่ๆครับดูสิ่งเล็กๆก่อนเลย We need to be honoring God and the little ones with our abilities and the little things that we can do. เราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับในถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ตามแต่ว่าเราควรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นด้วย We don't have the time this morning but I want to remind you of the parable of the talents เราอาจจะไม่มีเวลามากในเช้านี้แต่ว่าผมอยากจะให้ย้ำเตือนกับพี่น้องเดียวกับคำอุปมาในเรื่องของเงินตาลัน God gives abilities to one person ก็พระเจ้าเหมือนกับให้ความสามารถ more ability than he gives to others พระเจ้าเหมือนให้เงินนะครับสำหรับคนรับใช้คนหนึ่งคนนี้แล้วก็กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าความจำนวนเงินนั้นมันแตกต่างกัน The issue is not how much they have ปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาแต่ละคนนั้นมีเงินพระเจ้าให้เงินกับเขาเท่าไหร่ The issue is what they will do with what they have been given ถ้าเปรียบเหมือนความสามารถก็คือแบบว่าพระเจ้าให้ความสามารถแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันปัญหาไม่ได้อยู่ว่าเรามีความสามารถอะไรแตกต่างกันแค่ไหนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใช้สิ่งเหล่านั้นใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรายังไงAre you honoring God with your abilities? พี่น้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางความสามารถของพี่น้องหรือเปล่า Number 6. ข้อที่6ครับ Honor God with your time. ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยเวลาของพวกคุณ Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. สดุดีบทที่90นะครับข้อที่12บอกไว้ว่าขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ตั้งจิตใจได้สติปัญญา Also notice Psalm 90:39 verse 4ให้ดูบทที่ในสดุดีข้อที่39บทที่39ข้อที่4เช่นกันบอกว่า Lord remind me of how brief my time on earth will be remind me that my days are numbered how fleeting my life is บอกข้าแต่พระเยโฮวาขอให้ข้าพระองค์ทราบถึงบั้นปลายของข้าพระองค์และวันเวลาของข้าพระองค์จะนานสักเท่าใดเพื่อให้ข้าพระองค์จะทราบว่าข้าพระองค์อ่อนแอแค่ไหน I want to ask you to respond to my question for the sake of illustration of this aspect of honoring God with our time ผมอยากจะให้พี่น้องตอบคำถามอะไรสักอย่างนึงนะครับเพื่อจะเป็นการเหมือนแสดงตัวอย่างให้เกี่ยวกับการที่เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางเวลาของเรา Okay everyone look forwardอยากให้พี่น้องมองมาข้างหน้านะครับทุกคนเลย If you are given 24 hours to spend every day would you please stand ถ้าพี่น้องในชีวิตของพี่น้องถ้าพี่น้องมีเวลา24ชั่วโมงให้พี่น้องขอให้พี่น้องยืนขึ้นได้ไหมครับ If you've been given 24 hours to spend would you please stand ถ้าพระเจ้าให้24ชั่วโมงกับพี่น้องในแต่ละวันให้พี่น้องยืนขึ้นIf you've been given 24 hours, would you please stand? ถ้าพระเจ้าได้ให้24ชั่วโมงกับพี่น้องในแต่ละวันให้พี่น้องยืนขึ้นได้ไหมครับ Why are we all standing? แล้วทำไมทุกๆคนยืนขึ้น I haven't been given more time than you have. ผมก็ว่าเวลาของผมก็เท่ากับพี่น้องทุกๆคน You haven't been given more time than I have gotten. แล้วเวลาของพี่น้องก็เท่ากับเวลาที่ผมได้รับมาเหมือนกัน Maybe seated. ให้พี่น้องเชิญนั่งได้ครับThe truth is, most of us have 100% responsibility and control over what we do with that 24 hours. ความจริงก็คือนะครับทุกๆคนนะครับมี
เหมือนมีการมีอำนาจที่จะใช้เวลาแต่ละวันใน24ชั่วโมงเนี่ยว่าเราจะทำอะไรก็ได้ You can spend it wisely เราอาจจะใช้เวลาแบบนั้นแบบว่าโดยแบบชาญฉลาดหน่อย Or you can waste it หรืออาจจะเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไป But one thing is for sure แต่สิ่งสำคัญที่แน่ที่สุดก็คือ You can never get it back ว่าพี่น้องไม่สามารถจะเอาเวลาที่เสียไปเนี่ยกลับมาได้ When our children were youngตอนที่ลูกๆของผมยังเด็กๆอยู่นะครับ We intentionally chose to spend some special time with them ผมครอบครัวเราเนี่ยเราเลือกที่จะใช้เวลาพิเศษกับเด็กๆด้วยกัน We would often gather up all of our bicycles and put them in our truck and off we went to Centauri ก็พวกเราก็อาจจะนั่งจักรยานไปแล้วก็มารวมตัวกันขี่จักรยานไปแล้วก็ขับรถปั่นจักรยานไปที่สันทบุรี For some very memorable and fun family times มันเป็นสิ่งเป็นเวลาที่สามารถเป็นเวลาที่แบบว่าอยู่ในความคิดของผมที่ผมจำได้ตลอดแล้วก็เป็นสิ่งเป็นเวลาที่เป็นสนุกมากๆ When our children were little we intentionally chose to take them often to the special place we call the beach ก็ตอนที่ลูกๆของผมเด็กๆนะครับผมก็ตั้งใจที่จะพาพวกเขาไปสิ่งที่ไปที่ที่พิเศษมากที่เรารู้กันจักกันในชื่อว่าทะเลเนี่ย Normally our favorite place was to go to Hua Hin and we intentionally tried to stay at the same place for the sake of forming good memories ก็เราก็อยากจะเราก็กลับไปที่ทะเลนั้นน่ะบ่อยๆเพื่อจะให้มันเหมือนเป็นความทรงจำที่นานๆที่ว่าเรากลับไปบ่อย Many people do not haveVery many memories of eating meals together. หลายๆคนในที่นี้อาจจะไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับการที่เรากินอาหารกับครอบครัวของเรา But when our family was young, our family intentionally spent almost every evening eating together at the dinner table in our home. แต่ว่าตอนที่ลูกๆของผมเด็กๆนะครับผมกับครอบครัวเนี่ยได้มากินข้าวเย็นร่วมกันทุกๆวันเลย Because I wanted to spend time with my family.เพราะผมอยากจะใช้เวลากับครอบครัวของผม I may not have spent as much individual time with my children as I wish I would have but make no mistake I spent intentional time with my family ก็ถึงแม้ว่าตอนที่เขาเด็กๆผมอาจจะไม่ได้ใช้เวลาส่วนตัวแบบว่าเหมือนว่าเดียวๆกับลูกของผมแต่ว่าผมตั้งใจที่จะใช้เวลากับเขา See my children are no longer young ก็ผมก็คือเหมือนหาโอกาสที่จะ And I cannot go back ผมหาโอกาสที่จะใช้เวลากับลูกๆของผมแล้วก็ตอนนี้ลูกของผมก็โตมากแล้วผมไม่สามารถจะย้อนกลับไปช่วงเวลาตอนที่ลูกเด็กๆได้แล้ว And re-spend that time แล้วก็จะไปใช้เวลาใหม่อีกรอบก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้ว But I can remember the good times แต่ผมสามารถจะจดจำช่วงเวลาดีๆที่ผมใช้กับลูกๆของผมได้ Why do I share all of that? ทำไมผมถึงมาแบ่งปันเรื่องนี้กับพี่น้องครับ Because God expects us to honor Him with our time เพราะว่าพระเจ้าคาดหวังให้เราที่จะถวายเกียรติกับพระเจ้าผ่านทางเวลาของเรา And He expects us to honor Him with our relationships แล้วก็พระเจ้าอยากจะให้เราถวายเกียรติกับพระองค์ผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น Look at the last one, number 7แล้วก็มาดูข้อที่7นะครับ Honor God with your relationships ให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น The Bible has so much to say in this whole area but we just want to look at a couple of verses ก็พระคัมภีร์นะครับก็มีหลายสิ่งหลายตอนมากที่พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะมาดูแค่2-3ข้อเท่านั้น Similar to what we read earlier we want to look at Matthew 22 verses 39 to 40อาจจะความหมายอาจจะคล้ายๆกับในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปแล้วแต่ว่าเราจะมาดูในมัทธิวบทที่22ข้อที่39ถึงข้อ40ด้วยกัน The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. บอกว่าข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติและคำพยากรณ์ทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้Notice also what 1 Peter chapter 3 verse 15 says. มาดู1เปโตรนะครับบทที่3ข้อที่15ว่าบอกว่ายังไง But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness
and reverence. แต่ในใจของท่านจงเคารพนับถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยำเกรง God desires that every follower of Jesus learn and be in the process of growing in honoring God in the way we live our life พระเจ้าประสงค์ให้พวกเราทุกๆคนนะครับในการดำเนินชีวิตของเราที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ Our ultimate purpose for living is to honor and glorify Him and accomplish His purposes for our life เป้าหมายที่สำคัญในชีวิตของเราก็คือการที่เราจะช่วยให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จแล้วก็ให้ชีวิตของเราถวายเกียรติกับพระองค์ This morning I've shared with you 7 ways in which we should honor God เช้านี้นะครับผมก็ได้แบ่งปันกับพี่น้องเกี่ยวกับ7วิธีด้วยการที่เราจะสามารถถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ Number 1 honor God as the number 1 value in your life ข้อ1ก็คือให้ถวายเกียรติให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเรา Number 2 honor God with your words อันที่2ก็คือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคำพูดของเรา Number 3 honor God with your thoughts 3ก็คือให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความคิดของเรา Number 4 honor God with your money 4ก็คือให้เราถวายเกียรติกับพระเจ้าด้วยเงินของเรา Number 5 honor God with your abilities 5คือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสามารถของเรา Number 6 honor God with your time แล้วก็ข้อ6ก็คือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยเวลาของเรา Number 7 honor God with your relationships แล้วข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น And ask yourself this question แล้วก็ให้เราถามตัวเองนะครับคำถามนี้ว่า How are you doing in terms of honoring God with your lifeว่าในชีวิตของพี่น้องเนี่ยพี่น้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าแค่ไหน Not how is someone else doing how are you ให้ถามตัวเองนะครับไม่ใช่ถามผู้อื่น Have you made some mistakes ว่าพี่น้องได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า Do you need to acknowledge and confess those mistakes แล้วพี่น้องได้เหมือนสารภาพกับพระเจ้าหรือเปล่าถึงสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปในชีวิต Do you need to change any habits that you have พี่น้องจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรในนิสัยอะไรบางอย่างในตัวของพี่น้องหรือเปล่า Last week Josh Ford shared a great message with us about being doers of the word not just hearers อาทิตย์ที่แล้วนะครับพี่จอร์จก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับการที่เราเป็นผู้ทำในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรา Let us not only hear what God has to say ไม่ใช่แค่เราได้ยินในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเท่านั้น Let us make the needed changes in our livesSo that we can better honor God with the time in which He has given us to live on this earth. ให้เราที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อให้เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางเวลาของเราในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิต In this, we do not get a second chance. เพราะว่าเราจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองอีกแล้ว We are given one life. เพราะว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเรามีแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้น Let us live it for His glory. ให้เราจะใช้ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อพระสิริของพระเจ้า Let's pray. ร่วมใจกันอธิษฐานครับ Our Heavenly Father, we thank You for the reminder of Your desire for us. พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงย้ำเตือนเกี่ยวกับความพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา I'm sure that I speak for everyone here when we reflect in our own personal life. We see how we have failed and how we have not.Met your standard. ผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเมื่อมองถึงมองดูในชีวิตของเราแล้วเราอาจจะได้ทำอะไรผิดพลาดไปแล้วล้มเหลวไปแล้วก็ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่พระองค์ทรงตั้งไว้ But we are thankful for your word that teaches us that when we fail we are to confess, forsake, and get back up. แต่ขอบคุณที่พระคำของพระองค์สอนให้กับเราว่าเมื่อเราล้มเหลวเราสามารถที่จะสารภาพกับพระองค์แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ Help us Lord to confess the needed sins in our own personal lives พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถสารภาพบาปส่วนตัวกับพระองค์ได้ And help us to learn better how to honor you in the way we live our life here on the earth แล้วก็พระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราที่จะเรียนรู้ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของเราบนโลกนี้ We don't want to do it out of duty เราไม่อยากจะทำสิ่งนั้นเพราะเป็นหน้าที่ของเรา We want to do it because we love you and we recognize the goodness that you have given to us in our life แต่ว่าเราอยากจะทำเพราะว่าเรา
รักพระองค์แล้วเราก็รับรู้ถึงความดีงามของพระองค์ในชีวิตของพวกเรา We pray these things in Jesus' name เราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen, Amen.